ได้ปัญญานั่นนี่นี่ระหนักมากนะแต่หนักมีเล่ห์เหลี่ยมหนักมีลวดลายนั่นเป็นหนักเหมือนงานอื่นงานสำคัญพยายามเข้าสู่ความสงบกับงานความสงบสมถะธรรมกับงานพระไล่พระล่ำเข้าสู่สมถะธรรมนี่ไม่มีความฉลาดงานนี้ไม่ฉลาดมันก็เป็นไปตามขั้นของงานของกิเลสของธรรมเรื่องของทางด้านปัญญาพอรู้เหตุรู้ผลของเห็นคุณค่าของปัญญาแล้วนั่นแหละที่นี่มันมีลวดลายจะหนักจะเบามีลวดลายทั้งนั้นลวดลายของสติปัญญาวิธีการต่อสู้กิเลสมันพลิกมันแพงมันร้อยสรรพันคมกิเลสอันนี้มันก็ต้องแบบร้อยสรรพันคมไม่งั้นไม่ทันกันมันเป็นของมันเองพูดไม่ถูกรู้ในภายในใจท่านเวลาปัญญาออกลวดลายหรือปัญญาเกิดก็ดีมันออกลวดปัญญาออกลวดลายไม่เหมือนอะไรเลยเหมือนมันเรื่อยๆเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆความฉลาดก็เหมือนกันไปพร้อมๆกันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยละเอียดเข้าเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เลยส่วนหยาบพังไปเรื่อยพังไปเรื่อยส่วนละเอียดมันก็ฉลาดของมันเพราะมันเป็นเคยเป็นจอมวัฏจักรมานานเก็บปัญญานี่แล้วยังไงก็ไม่มีรอไม่มีอยู่ปัญญาประเภทคนแบบแก่ถาดนี่ปัญญาประเภทนี้วิจารมาฆ่ากิเลสสาวกทั้งหลายฆ่ากิเลสยิบหายพวกปัญญาประเภทนี้ทั้งนั้นกล้าพูดได้อย่างเต็มปากจะไปหาที่ไรไม่ได้เลยอันนี้บอกว่าศีลสมาธิปัญญาแล้วแหมทำไมถึงซึ้งเหลือเกินเพราะว่าปัญญาปัญญาถึงขั้นปัญญาเกิดมันไม่ได้เหมือนอะไรเกิดเพราะฉะนั้นกับกิเลสพลังกิเลสมันเกิดอยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องของกิเลสเกิดนั่งภาวนากิเลสก็เกิดเวลามันถึงเวลากิเลสมันเรืองอำนาจเดินจงกรมอยู่กิเลสก็เหยียบหัวอยู่นะเหยียบหัวกระหน่ำตีอยู่นั่นเจ้าของยังเพลินยังว่าเจ้าของเดินจงกรมยังไม่รู้เลยว่ากิเลสขึ้นอยู่บนแต่พอสับหัวลงไปนั่นโอ้มันทุเรศจริงนะเวลาพิจารณาด้านหลังมันขนาดนั้นกิเลสมันละเอียดขนาดนั้นนะไม่ทันไม่รู้มันเลยไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสนี่สิเดินยังคมให้มันเอาจิตไปถลุงนี่แหละนั่งสมาธิก็ถูกถลุงเดินยังคมนั่งสมาธิภาวนาแบบไหนท่าใดมีแต่มันถลุงพอหมัดเราจะออกมันตีหมัดนี่แล้วก่อนนั่นพอตีหมัดก่อนแล้วมันก็ขึ้นนี่แทนเลยไม่มันตัวเลขจริงผมพูดจริงผมพูดเต็มปากพูดอย่างถึงใจเลยเพราะฉะนั้นถึงพูดบางทีพอพูดมีสนุกบ้างแต่มันออกมาจากความถึงใจนะออกมาเป็นความสนุกให้โลกได้ฟังบางทีพูดแบบสนุกตรงนี้นิสัยผมมีกระดกขบขันด้วยนี่วะอันนี้มันไม่ทิ้งอันนิสัยเวลามันจะแยกออกไปกระดกขบขันเทศคนว่าแต่ห้ามีเวลาจะเอาให้เต็มเพลนตั้งนิสัยเราด้วยขอให้กิเลสมันหมดตัวอย่างเดียวเป็นจึงเป็นนิสัยล้วนๆถ้ากิเลสยังมีอยู่มันก็ยังแฝงนิสัยยังแฝงกิเลสอยู่แต่มันก็เป็นแก่นของกิเลสของนิสัยอันหนึ่งอยู่บางทียังพูดเรื่องกิเลสนี่แหละมันเป็นพูดเดือดคู่แค้นกันจริงๆนะเราเนี่ยคู่อาฆาตกันจริงๆนะวะสมมติว่าเนี่ยมันขึ้นนะสมมติว่ากำลังนั่งฉันอย่างไรนี่ใครเขาจะพูดแต่เราพูดได้สบายกำลังนั่งฉันอย่างนั้นเพลินอร่อยเพลินพอกองทัพกิเลสมาแล้วเฮ้ยไหนอยู่ไหนตรงนั้นทีมบาทเลยว่ากันนะบาทมันจะเอเดนหรอกจ้าแต่ไรก็ตามมันไม่ได้สนใจเลยไหนว่ากันโน้นว่ากันทีมบาทตัวเนอะโดดเลย
พางุ่มใส่กิเลสเลยเอาตายก็ตายไม่เคยจะได้อาหารไม่เคยจะได้ชีวิตด้วยใส่กันพางเลยกิเลสม้วนเสือกแล้วนี่กลับมาขึ้นมาจัดงานใหม่วันนี้ผมพูดผมนะมันเป็นผู้เดือดผู้แค้นกันจริงๆไม่ถ้าจะพูดถึงเรื่องแบบโลกแล้วเจ็บใจถึงที่สุดเลยนะมันเป็นเดือดเป็นแค้นที่ดึงเพียงสมาธิเสื่อมแล้วมันยังถึงใจทุกวันนี่ยังไม่ลืมเพราะเวลาจิตมันสงบได้แล้วถึงกันหน่ำกันลงขึ้นบนตะพองมันได้แล้วขอกันหน่ำเลยสับมาแล้วยังไม่แล้วยังไม่ตายยังไม่อยู่ทีนี้ความเสื่อมกับความตายต้องไปพร้อมกันเลยนะมันถึงใจนี่จิตเหมือนผู้ต้องหาเนี่ยมันบังคับปัญแจเลยทั้งที่ถึงเวลาที่มันทราบว่ามันไม่เสื่อมมันก็ทราบว่าเอออละทีนี้ไม่เสื่อมก็รู้แต่ขอมันไม่ยอมมันไม่ยอมถอนขอออกมาจากอิสระหัวช่างนะยังไม่ยอมถอนยังตีงัดไว้เลยคาดไว้เลยเหมือนกับล็อกกุญแจอีกหนึ่งจะพูดธรรมะเริ่มจากนี้ไปในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานพระโอวาทแก่บรรดาภิกษุบริษัทจนกลายเป็นสาวกบริษัทขึ้นมาที่มีพิเศษก็คือพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่เรียกว่าสยามภูทรงรู้ทรงเห็นเองคงค้นขวายค้นคว้าเองไม่มีใครมาบอกมาสอนวิชาหรือวัตจักออกจากพระทัยนั้นเลยที่ไปศึกษากับครูกับอาจารย์ต่างๆดังที่ทราบในตำรานั่นก็ไม่ใช่ทางเสียทั้งนั้นที่ใช่ทางแท้ก็คือพระองค์ทรงค้นคว้าและทรงพบทรงเห็นโดยลำพังพระองค์เองแล้วตรัสรู้ขึ้นมาในท่ามกลางแห่งความมืดหนาป่าทึบของกิเลสวัฏวนซึ่งครอบหัวใจสัตว์โลกอยู่ทุกๆดวงไปธรรมชาตินี้ทางศาสนาให้ชื่อว่ากิเลสเป็นส่วนรวมเลยไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยมีจิตเท่านั้นเป็นที่เกิดที่อยู่ที่เกาะที่อาศัยต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศโลกธาตุจะกว้างแสนกว้างไม่ควรแก่สิ่งนี้จะอยู่จะอาศัยได้นอกจากจิตหรือจิตวิญญาณของสัตว์เท่านั้นนั้นจึงไม่ขึ้นอยู่กับพบใดกำเนิดใดหรือชาติใดชั้นใดของทั้งสามพบสามภูมิแต่เป็นพบภูมิที่อยู่ของจิตของธรรมชาตินี้ด้วยกันทั้งนั้นและสารโลกก็ไม่ทราบว่าธรรมชาตินี้เป็นภัยได้ถูกควบคุมได้ถูกปิดบังจากธรรมชาตินี้ไม่มีทางรู้ได้เลยการกระดิกพลิกแพงทุกแง่ทุกอาการของจิตหรือการเคลื่อนไหวไปมาในภพน้อยภพใหญ่ที่เรียกว่าเกิดตายเกิดตายเหเร่ร่อน
ในภพนั้นๆล้วนแต่ธรรมชาตินี้เป็นตัวจักรพาหมุนมันหมุนไปดีไปชั่วก็ไม่ยินมีน้องเกี่ยถึงมันก็ไปแบบหมาเนี่ยมันไม่ได้แบบคนหรอกปิดซะก่อนนะที่สุดที่ถูกวัฏจักรครอบงำกลายเป็นวัฏจิตเป็นจิตที่หมุนเวียนนี่ไม่มีวิชาใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะแก้จะถอดจะถอนชำระล้างมันได้มีวิชาธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมกับโลกจึงไม่เคยสาบสูญไปจากโลกสมมุตินี้เพราะเป็นเครื่องแก้กันเช่นเดียวกับร้อนกับหนาวมืดกับแจ้งเป็นเครื่องแก้กันอย่างนี้ธรรมท่านว่ามีอยู่ตลอดอนันตกาลแต่ก็อาศัยผู้ที่จะคิดค้นขึ้นมาใช้ประโยชน์ที่นำมาถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายเหล่านี้แก่สัตว์โลกโดยบายวิธีการแนะนำสั่งสอนและการปฏิบัติเป็นยุคๆคราวๆไปที่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติแต่ละพระองค์ก็คือทรงนำธรรมะหรือฟื้นธรรมะที่เป็นของมีอยู่นี้ขึ้นมาทำประโยชน์แก่โลกนั่นแหละนี่เราทั้งหลายได้มาบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศประเสริฐโดยหลักธรรมชาติแล้วน่าว่าเป็นบุญวาสนาบารมีของเราอย่างยิ่งที่จะได้พยายามตักตวงเอาคุณงามความดีมาแก้สิ่งลามกทั้งหลายออกจากใจของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพราะโอกาสก็อำนวยเต็มที่แล้วในนักบวชของเราเฉพาะเมืองไทยนี้นักบวชเป็นผู้มีโอกาสมีอิสระมากยิ่งกว่าใครๆเพราะทางบ้านเมืองก็ให้โอกาสทั้งความเคารพนับถือไม่กล้ามาแตะต้องอาจเอื้อมพระเราเราจะเป็นบาปเป็นกรรมเพราะผ้ากาสาวพัดหรือผ้าเหลืองนั้นอันเป็นเครื่องหมายแห่งท่านผู้วิเศษคือพระพุทธเจ้าปกคลุมหุ้มห่อนนักบวชคือพระของเราอยู่แล้วหากเราจะสั่งสมทิฏฐิมานะขึ้นในความเป็นพระโดยสำคัญหรือโดยอ้างตนว่าเป็นพระเพื่อจะสั่งสมกิเลสให้มากมูลยิ่งกว่าคฤหัสถ์ก็ได้อย่างเต็มหัวใจไม่มีใครเกินพระนี่พูดถึงการไม่คิดในแง่เดียวว่าพระนี้เป็นเพศแห่งชำระสัตว์สางเป็นเพศเสียสละแต่กลับกลายเป็นเพศสั่งสมกิเลสตัณหาอาสวะขึ้นมาภายในจิตใจเพราะโอกาสอำนวยก็ได้เพราะความสำคัญนั้นอาศัยโอกาสอาศัยเพศอำนวยขึ้นมาให้ทำความชั่วช้าละมกขึ้นภายในตัวได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นไปได้ทั้งดีทั้งชั่วไม่ใช่บวชแล้วจะไม่ทำความชั่วกิเลสมันไม่เคยขึ้นกับว่าการบวชหรือไม่บวชเพราะกิเลสไม่ได้บวชกับใครไม่มีใครเป็นอุปัชฌาย์กิเลสได้เลยนอกจากธรรมซึ่งเป็นเครื่องปราบกันเท่านั้น
มัยปัจจุบันนี้ทั้งที่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็ประกาศกลางวานอยู่อย่างสดสดร้อนร้อนเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานบุญบาปนรกสวรรค์หรือว่าผลนิพพานประกาศกลางวานอยู่อย่างสดสดร้อนร้อนแต่เพราะธรรมเหล่านี้อยู่ในท่ามกลางแห่งข้าศึกคือฝ่ายต่ำได้แก่กิเลสซึ่งครอบงำอยู่ทุกหัวใจไม่เลือกหน้ามันมีอำนาจสามารถที่จะผลักดันความรู้ความเห็นอันที่มันบรรจุไว้อย่างเต็มที่แล้วนั้นออกมาทางกายทางวาจาความประพฤติต่างๆซึ่งเป็นการลบล้างศาสนธรรมพุทธสุดร้อนของพระพุทธเจ้าได้โดยไม่ต้องสงสัยเหมือนกันนี่เวลานี้กำลังบาปก็ไม่มีสิแล้วเพราะธรรมชาติที่ปิดหัวใจของสัตว์โลกนั้นมันปิดให้มืดให้ดำให้มิดไปหมดไม่ให้เห็นบาปไม่ให้รู้บาปทั้งที่ใจก็รู้รู้แต่ไม่ให้รู้ว่าเป็นบาปให้รู้และให้อยากทำในสิ่งที่ธรรมชาตินี้ต้องการเท่านั้นบาปจึงไม่มีไม่เชื่อว่าบาปมีไม่เชื่อว่าบุญมีไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีทั้งๆที่ธรรมเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มีประจำโลกประจำธรรมมาเป็นเวลานานจนไม่มีใครสามารถอาจนับได้สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับโลกถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีโลกก็ไม่ควรจะมีทุกข์ก็ไม่ควรจะมีในหัวใจสัตว์นี่ทุกสิ่งทุกอย่างสัตว์แบกหามอยู่ตลอดเวลาความทุกข์จะเป็นหัวใจใดร่างกายใดที่ไม่มีความทุกข์มีเหรอร่างกายก็เป็นภาชนะของทุกข์จิตใจก็เป็นภาชนะของทุกข์เพราะเชื้อของทุกข์ฝังอยู่ที่ใจต้นลำของมันเกิดอยู่ที่ใจจะไม่มันผลิดอกออกผลมาอย่างไรมันต้องผลิดอกออกผลขึ้นมาให้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนนี่มีอยู่ที่ใจและกายของสัตว์ถ้านรกไม่มีหรือบาปไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรจะมีในสัตว์แต่สัตว์ก็แบกหามกันอยู่แล้วก็ถูกปิดกั้นไม่ให้เชื่อในบาปในบุญในนรกสวรรค์ไปเสียนี่จริงๆว่ามันละเอียดขนาดนั้นนะไม่ให้สัตว์รู้เลยถ้าต่างคนต่างรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษใครจะมานอนจมโทษอยู่เล่านอนอยู่ในถ้ำเสือที่มันกำลังจะงับคออยู่แล้วใครจะไปกล้าร้องเพลงเพลินอยู่ในถ้ำเสือเช่นนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้แต่เท่าที่ได้เพลิดเพลินอยู่นั้นก็เพราะไม่ทราบว่าถ้ำนั้นมีเสือและถ้ำนั้นเป็นไผ่จึงต้องได้รับไผ่เรื่อยๆมาเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเองแต่ลงว่ากิเลสเป็นไผ่ในหัวใจด้วยอาจด้วยธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นได้สอดส่องมองเห็นไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่ลูกเต้าล้านเหรียญของเสือร้ายได้แก่กิเลสประเภทต่างๆเป็นกระทั่งถึงเสือโคร่งใหญ่หรือยักษ์ใหญ่กลืนสัตว์ทั้งสามแดนโลกฐานนี้ไม่มีวันอิ่มพอกลืนแล้วตายเล่ากลายแล้วกลืนกลืนแล้วกลืนเล่าหากได้รู้อย่างนี้แล้วใครจะไม่ตะเกียกตะกายหนีจากแดนแห่งความเป็นอาหารของสัตว์ประเภทนี้อยู่ตลอดเวลาได้ต้องตะเกียกตะกายสุดเหวี่ยงแขนขาดถ้าขายังมีก็
จะต้องตะเกียกตะกายจนกระทั่งไปไม่รอดจริงๆหมดความหมายจริงแล้วถึงจะหายใจปลาให้มันงับให้มันคืนไปนี่ผู้ปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นที่ไม่รู้เรื่องกิเลสว่าเป็นไผ่ย่อมจะเพลินในกิเลสหลงในกิเลสติดในกิเลสเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นบ่อเกิดในความหลงได้เป็นอย่างดีความชังความเกลียดความโกรธเป็นบ่อเกิดแห่งความหลงได้เป็นอย่างดีอย่าว่าแต่ความรักมันทำให้ติดสิ่งที่ลึกลับออกจากความรักมันก็เป็นเหตุให้ติดมันถึงติดได้โลกเราถ้ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยใครจะมาฝืนรักฝืนโกรธฝืนเกลียดมันไม่รู้เพราะไม่มีสิ่งที่เหนือกว่านี้ไม่มีสิ่งที่ควรให้รู้ให้เห็นสิ่งตนเหล่านี้ว่าเป็นไผ่จึงต้องยอมจมกันอยู่อย่างนี้ทั้งท่านทั้งเราสัตว์ทุกประเภทไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถจะเข้าใจได้เลยจึงไม่เสาะแสวงหาทางออกแล้วปล่อยให้เป็นอาหารของมันอยู่เป็นประจำประจำทั้งสามแดนโลกธาตุไม่มีจิตดวงใดสัตว์ตัวใดที่มันจะไม่อยู่ในความเป็นอาหารของธรรมชาตินี้ให้กลืนอยู่ตลอดเวลาได้นี่เราจะเห็นได้เวลาการปฏิบัติธรรมในขั้นเริ่มแรกก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใสนี่คืออุปนิสัยที่ฝังอยู่ภายในนั่นแหละกับตัวพิษตัวภัยอยู่ในใจดวงเดียวแต่เป็นธรรมอันนั้นเป็นข้าศึกอันนี้เป็นคุณแค่มีใจดวงเดียวเช่นสัตว์ผู้ทำดีได้ไปเกิดในสถานที่ดีกติที่เหมาะสมเป็นการเป็นเวลาเป็นภพเป็นชาติไปเหล่านั้นล้วนแล้วแต่คุณธรรมที่เป็นฝ่ายดีบันดลบันดาลพาให้เจาะให้แสวงหาให้บำเพ็ญก็ได้อาศัยนั้นแหละไปเพราะตอนนั้นยังไม่มีกำลังมากเมื่อได้บำเพ็ญให้มีกำลังมากเข้าไปเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาที่เป็นวิธีการหรือเป็นงานที่จะบุกเบิกเพิกถอนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโทษทั้งคุณให้เห็นประจักษ์ชัดเจนโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเริ่มบำเพ็ญก็ตะเกียกตะกายคอยที่จะล้มกับมันอยู่จนได้ทั้งที่เราก็ทราบจากการได้ยินได้ฟังว่าความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอความทอดแท้เหล่านี้เป็นเรื่องของฝ่ายต่ำที่ปักเสียบขอบหนามไว้โดยไม่ต้องสงสัยเราก็ทราบแต่มันไม่ถึงใจเพราะยังไม่เห็นได้ยินแต่คำบอกเล่าจากครูจากอาจารย์จากตำหนักตำนาเฉยๆยังไม่เห็นด้วยตาของตัวเองมันก็ยังไม่ฝังใจเชื่อต่อเมื่อได้ปฏิบัติอัตธรรมเริ่มตั้งแต่สมถะธรรมได้ปรากฏขึ้นภายในใจใจจะเปลี่ยนสภาพความรู้สึกขึ้นมาแปลกๆต่างๆจากความเป็นเดิมของตนเข้าสู่ความสนใจเข้าสู่ความเชื่อในสมถะธรรมหรือในธรรมทั้งหลายไปโดยลำดับนี่คำว่าสมถะธรรมก็มีหลายอาการมีหลายขั้นหลายผูกสมถะธรรมที่มีความสงบตอนหนึ่งราวกับว่าขาดสะบั้นไปหมดจากอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องก็มีในบางการบางเวลานี่ก็พอที่จะถือเอาเป็นความอัศจรรย์ความฝังใจในอัจฉริยศรัทธาเชื่อต่อมรรคต่อผลได้โดยไม่ต้องสงสัยขั้นหนึ่งเหมือนกันนี่ก็เป็นกำลังเพิ่มขึ้นมาจากนั้นก็เห็นคุณค่าอัจฉริยศรัทธาฝังใจในผลที่ตนได้เคยปรากฏแล้วแม้วันหลังวาระต่อไปจิตจะไม่มีความสงบอย่างนั้นก็ตามแต่ความเชื่อที่เคยเป็นแล้วอย่างนั้นถอนไม่ขึ้นไม่ยอมถอนฝังลึกลงไปเรื่อยๆเชื่อแน่แล้วความเพียรความตะเกียกตะกายก็มีกำลังขึ้นมาเนี่ยที่ว่ามีธรรมเครื่องส่องมีธรรมเครื่องเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องเทียบเคียงกันหรือเป็นคู่แข่งกันกับฝ่ายอธรรม
ที่เคยมีอำนาจครอบหัวใจเรามานานให้แต่เกิดแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญก่อโพยความทุกข์ขึ้นมาเผาลมจิตใจไม่ว่าหน้าร้อนหน้าหนาวก็ดูการใดๆมีแต่เป็นฟืนเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นเครื่องทดสอบเป็นคู่แข่งกันแทรกกันเข้าไปแล้วย่อมมีทางเลือกคนเราอ๋อแต่ก่อนจิตเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นทุกข์อย่างนั้นนั้นเห็นโทษของมันในขณะเดียวกันแล้วบัดนี้จิตได้ปรากฏความสงบเย็นใจขึ้นมาและเย็นใจขึ้นมาจนถึงใจนี่เป็นก็เป็นเครื่องเป็นคุณค่าที่ให้จิตเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความอุตสาห์พยายามมาพร้อมๆกันนี่ถ้าเมื่อมีสองแล้วย่อมมีทางเลือกคนเราของสองสิ่งย่อมเลือกของสิ่งเดียวไม่เสียไม่ทราบจะเลือกอะไรก็มันมีอันเดียวมองในหัวใจมันมีแต่ไฟอย่างเดียวจึงไม่เคยปรากฏว่าจะมีน้ำมีความเย็นเข้าเพื่อแฝงเป็นคู่แข่งบ้างเลยแต่พอได้ปรากฏสมถะธรรมเป็นน้ำที่เย็นฉ่ำภายในจิตใจแล้วย่อมมีทางคิดคนเราเราอุตส่าห์พยายามนี่จิตค่อยเคลื่อนไหวตัวเองมาโดยลำดับอย่างนี้จากพื้นจิตที่มีความสงบเย็นใจจิตมีสมาธิย่อมมีความเพียรผิดกันกับจิตที่ไม่เคยมีสมาธิมีความสงบเลยอยู่มากมายหากเป็นปัญญาจิตดวงนั้นเองแล้วขยับไปสู่ด้านปัญญาคำว่าปัญญานี้ทุกท่านก็จะเข้าใจแล้วเพราะหนึ่งในตำหนักตำนามมีเต็มไปหมดอยู่แล้วสองก็เคยได้ยินได้ฟังได้อธิบายให้ฟังแล้วปัญญาคืออะไรคือความเฉลียวฉลาดความคิดแยบคายไตร่ตรองในเหตุในผลในสิ่งดีชั่วที่สัมผัสสัมพันธ์มาสัมผัสสัมพันธ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราหรืออารมณ์อดีตอนาคตอะไรก็แล้วแต่เถอะถ้าเคยเป็นกิเลสก็เป็นปัญญาธรรมได้เป็นมรรคได้เหมือนกันในสิ่งนั้นมันพลิกกลับตัวเองเริ่มตั้งแต่พิจารณาอสุภะอสุภังในสกุลกายของเราและของคนอื่นสัตว์อื่นดังท่านให้ไปเยี่ยมป่าช้าล้วนแล้วแต่พิจารณากองอสุภะอสุภังกองทุกขังอนัตตาที่โลกทั้งหลายเสกสรรปั้นยอเพราะอำนาจของกิเลสว่าเป็นของดีวิเศษวิโสมีคุณค่ามากแน่นหนามั่นคงกีรังท้าวังมีความสุขความเจริญเป็นหลักเป็นเกณฑ์ฮาร์ดวันสิ้นซากวายชนไปไม่ได้แก้สิ่งเหล่านี้ด้วยการพิจารณาในอนุสุภาอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาลบล้างความจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ออกเบื้องต้นก็เห็นภายนอกก่อนก็มีดังท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็คือพิจารณาเพราะเห็นอาการของสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เทียบเข้ามาสู่ร่างกายของตนทุกๆอาการก็พอเป็นไปได้อย่างนั้นเกิดความมั่นใจขึ้นมาทีนี้ได้ถือเอาสกุลกายของตนนี้เป็นแดนป่าช้าภายในตัวเองแล้วแยกแยกไปตรงไหนกับส่วนภายนอกภายในได้กันทุกสัตว์ทุกส่วนถ้าเป็นอสุภะอสุภังก็เหมือนกันเป็นไตรลักษณ์คือนิจังทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันนี่คือปัญญาเริ่มออกก้าวเดินส่วนมากจะก้าวเดินไปแถวรูปกายนี่แหละสำคัญเพราะกายนี้เป็นประเภทที่หนักหน่วงมากถ้าพูดถึงเรื่องติดก็ติดมากหนักมากรักก็กระเทือนชังก็กระเทือนเหยียดโกรธกระเทือนเพราะวัตถุนี้อยากอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในทางดังกล่าวนี้จึงกระเทือนมากมีแต่อารมณ์อย่างรุนแรง
แต่เมื่อได้พิจารณาเห็นตามความจริงของมันโดยลำดับซ้ำๆซากๆดังเคยพูดแล้วในเทปหรือในหนังสือและเคยเทศให้ฟังมาลูกกี่พันกี่หมื่นครั้งแล้วจิตย่อมจะเข้าใจในความจริงเพราะความจริงมีอยู่โดยแท้เป็นแต่เพียงความจำปลอมที่เสียกสรรปัญญาจากกิเลสนี้มันทับมันถมหนาแน่นเกินกว่าจะพิจารณาได้เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวจึงต้องถากแล้วถากเล่าชำระแล้วชำระเล่าขุดแล้วขุดเล่ามันถึงจะถึงความจริงขึ้นมาได้เมื่อพิจารณาร่างกายส่วนต่างๆดังที่กล่าวนี้จะเป็นภายนอกก็ตามภายในก็ตามประจักษ์ใจเสียเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนั่นก็เช่นเดียวกับจิตที่ได้รับไม่เคยได้รับความสงบแต่มาสงบให้เห็นประจักษ์และสงบอย่างแนบแน่นด้วยจนเป็นเหตุให้ฝังใจเกิดความอัศจรรย์ความรู้ทางด้านปัญญานี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นเพียงได้เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นน่าจะฝังรากลึกลงไปอย่างลงเป็นอัจฉริยศรัทธาในทางปัญญาไม่ลดละท้อถอยคราวนี้พิจารณาได้อุบายอย่างนี้ขึ้นมาคราวต่อไปพิจารณาได้อุบายอย่างนั้นขึ้นมาส่วนที่จะให้เป็นแบบเดียวกันจริงๆนั้นมันไม่ได้แน่นอนนะนักปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะคาดจะหมายในผลที่เคยเป็นมาแล้วโดยการพิจารณาโดยอุบายใดก็ตามปรากฏให้เป็นปัญญาขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายอสุภะสุพังทุกขังจังหตาก็ตามส่วนมากไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเก่าจะมีการย้ายผันแปรไปเรื่อยแต่อยู่ในวงอันนี้วงอสุภะสุภังวงนิจังทุกขังนัตตานี้ทั้งนั้นแม้ต่างก็ต่างโดยอาการหลักใหญ่เป็นอันเดียวกันจะเป็นอย่างไรก็ตามจิตย่อมจะเชื่อไปตามนั้นเมื่อถึงขั้นที่ควรเชื่อถึงขั้นที่จะฟังควรฟังลงสู่ความจริงแล้วจิตย่อมฟังลงทันทีทันทีเพราะปัญญาพาให้ฝังปัญญาพาให้รู้ปัญญาพาให้เข้าใจความจริงทั้งหลายจิตเป็นผู้ก้าวเดินตามปัญญาเท่านั้นเพราะจิตเป็นผู้ต้องหาถูกจำจองอยู่ด้วยกิเลสตัณหาสภาวะประเภทต่างๆปัญญาเป็นผู้ชักจูงเป็นจันปัญญาเป็นผู้รื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกให้จิตเบาภาระลงโดยลำดับกันดาจนจิตปัญญารู้แจ้งชัดเจนไปโดยลำดับกันดานั่นแหละที่นี่ปัญญาก็เป็นอัจฉริยศรัทธาของปัญญาทีนี้ไม่ว่างงานถ้าลงได้จับไตรลักษณ์ขึ้นพิจารณาจะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ตามจับอสุภะสุพังขึ้นพิจารณาจนประจักษ์ใจได้เพียงครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปจะกระจายตัวออกไปขยายออกไปกว้างออกไปเรื่อยๆละเอียดเข้าไปเรื่อยๆคำว่าทุกขังก็มีความละเอียดเข้าไปอนิจจังอนัตตาละเอียดเข้าไปตามลำดับตำดาของสภาวะธรรมนั้นๆและความรู้ความเห็นของสติปัญญาที่อย่างทราบตามกำลังของตนจะเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับสิ่งนั้นจิตก็เปลี่ยนสภาพอาการของจิตเปลี่ยนสภาพเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆเข้าไปเนี่ยปัญญาที่กล่าวนี้เราเบื้องต้นเราต้องอาศัยอุบายวิธีการจากครูจากอาจารย์คอยแนะนำคำสอนแล้วเป็นภาคปฏิบัติคือนำไปปฏิบัติตัวเองจนปรากฏผลขึ้นมาเมื่อได้ปรากฏผลขึ้นมาดังที่กล่าวนี้แล้วนั่นแหละที่มีปัญญาจะสร้างตัวเองขึ้นมาเองจะหมุนตัวอยู่ภายในสิ่งสัจวงสัจธรรมนี้ไม่ลดละท้อถอยนี่เราจะพิจารณาย้อนหลังไปถึงเรื่องความทอดแท้อ่อนแอความตำหนิตนว่าอำนาจวาสนาน้อยว่าคนเป็นคนโง่เขลาบ่ปัญญาเหล่านี้จะหมดไปหมดไปความขี้เกียจอ่อนแอนี้จะหมดไปขวัญเพื่อนความทอดแท้หลายๆต่างๆจะหมดไปโดยลำดับธรรมดาความว่ามีอำนาจวาสนาน้อยโง่เขลาบ่ปัญญานี้ก็ค่อยหมดไปเหมือนกันจะมีแต่ความมุ่งมั่นขันแข็ง
ในการที่จะทำจิตนี้ให้หลุดพ้นจากทุกข์หรือให้รู้ตามความจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายดังที่เคยรู้เห็นมาแล้วเป็นลำดับจะให้รู้ละเอียดกว้างขวางลึกซึ้งเข้าไปยิ่งกว่านี้จนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางด้วยความมุ่งมั่นด้วยความขยันหมั่นเพียรของจิตนั่นเองนี่เป็นจิตเป็นอัตโนมัติของความเพียรเป็นอัตโนมัติของสติของปัญญาของความอดความทนกลายเป็นอัตโนมัติไปตามกันหมดสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อย้อนไปพิจารณาแล้วจึงได้ทราบชัดว่ามันเป็นกิเลสทั้งหมดความกลัวเป็นกลัวตายเหล่านี้ไม่ใช่อะไรปักเสียบขวากหนามเอาไว้มีแต่กิเลสทั้งนั้นสลับซับซ้อนย้อนหน้าย้อนหลังกระดิกพลิกแพงพัฒนาถูกแต่ขวากหนามของกิเลสในระยะที่ควรจะถูกในระยะที่ออกจากวงล้อมของมันไม่ได้เมื่อได้ก้าวปิดเข้ามาเช่นนี้แล้วเราพิจารณาย้อนหลังจะเห็นได้ชัดเจนดังที่กล่าวมานี้และความมุ่งมั่นที่จะทำจิตให้มีความหลุดพ้นนั้นมีกำลังมากความมุ่งมั่นนี้เป็นแม่เหล็กอันสำคัญทีเดียวเนื่องมาจากความได้รู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมส่วนต่างๆเป็นเชื้อของจิตให้เกิดความเชื่อให้เกิดความฝังใจและความมุ่งมั่นซึ่งเคยมีอยู่แล้วก็เพิ่มกำลังขึ้นสุดท้ายความมุ่งมั่นนี้จะพุ่งดึงไปหมดความกลัวเป็นกลัวตายไม่มีเหลือมีแต่เป็นก็เป็นตายก็ตายไม่สนใจขอให้รู้ให้เห็นสิ่งที่เป็นคุณและที่เป็นภัยทั้งหมดนี้ไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันจนกระทั่งถึงแดนสว่างโล่งโถงโปร่งไปหมดที่เรียกว่าอวกาศของธรรมอวกาศของมีเท่านั้นนี่เรียกว่าเป็นปัญญาอัตโนมัติปัญญานี้เป็นจิตตภาวนาสร้างขึ้นภายในตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยอะไรในขณะที่ผิดที่คิดที่พินิจพิจารณาวิธีการต่อสู้กับท่าสุดคือกิเลสประเภทต่างๆนั้นจะผิดตัวขึ้นมาเองให้ทันกับเหตุการณ์นั้นช้าบ้างเร็วบ้างมีได้เป็นไปได้แล้วมีครูบาอาจารย์คอยแนะเช่นอย่างติดปัญหาอย่างนี้เป็นต้นที่ดังสาวกท่านติดปัญหาจะไปทูลถามพระพุทธเจ้ายังพระอัญญตระภิกขุเป็นตัวอย่างพอเดินไปใต้ถุนพระกตกุฏิก็พอดีฝนตกขึ้นทูลถามปัญหาอย่างมาได้ก็ยืนอยู่ข้างล่างตอนนั้นจิตของท่านเป็นสติปัญญาของท่านพิจารณาธรรมตลอดเวลาอยู่แล้วเข้าธรรมภูมิจิตภูมิธรรมอันละเอียดเป็นความเพียรอัตโนมัติอยู่แล้วเมื่อฝนได้เห็นฝนตกน้ำฝนหยดย้อยลงมาจากชายคามากระทบน้ำข้างล่างตั้งเป็นฟองเป็นต่ำขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปอาศัยความกระทบกันและตั้งเป็นต่ำเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปท่านก็เทียบถึงเรื่องความปรุงความแต่งภายในจิตที่เรียกว่าสังขารจิตนี่มันเกิดขึ้นจากจิตสังขารความคิดความปรุงอันนี้เกิดขึ้นไปดับคิดดีก็ดับคิดชั่วก็ดับปรุงเรื่องอะไรมีแต่เกิดกับดับเหมือนกับน้ำตกลงมามากน้อยมีแต่เกิดกับดับเกิดกับดับเพียงเท่านั้นแต่นั้นท่านย้อนเข้ามาพิจารณานี้ได้ความบรรลุธรรมเจเนี่ยขณะนั้นโดยอาศัยน้ำเป็นต้นเหตุเลยไม่ขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอฝนหยุดเท่านั้นก็กลับไปกุฏิของตนนะเพราะอะไรเพราะเมื่อเข้าถึงที่ถึงฐานแล้วสันทิฏฐิโกนี้ประกาศทางวานในตัวเองไปทูลถามพระพุทธเจ้าทำไมเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันจะทูลถามท่านทำไมนี่ก็เหมือนกันเมื่อถึงวาระที่จะเป็นสติปัญญาขึ้นมาแล้วต้องเป็นเช่นนั้นเมื่อคล่องใจอยู่ใกล้ครูใกล้อาจารย์อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าใครอยากจะไปช้าใครอยากจะไปจักช้าให้เสียเวลาก็ต้องพุ่งตัวเข้าถึงพระองค์ท่านแล้วพุ่งตัวเข้าถึงครูอาจารย์ในท่านแนะนำเพราะท่านรู้ก่อนเห็นก่อนมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอเล่าเรื่องนะความเป็นทั้งตนถวายท่านจะกระจายออกให้ฟังทันทีเลยแล้วก็ผ่านไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเหมือนเราต่อสู้โดยลำพังเราเองนั่นเลยนี่ของสำคัญสิ่งสำคัญในการพิจารณาเราอาศัยท่านเป็นบางการบางเวลาที่เกิดข้อข้องใจ
ในระหว่างกิเลสกับธรรมที่กำลังต่อสู้กันยังหาที่ทางแยกทางแยะหาทางแพ้ทางชนะกันไม่ได้กำลังต่อสู้กันเมื่ออาศัยครูอาจารย์คอยแนะหลังจากเราได้ถวายธรรมะท่านแล้วจะเข้าใจทันทีจากนั้นเราก็ตะลุมบอลของเราเองหากเป็นไปเองแก้ปลดเครื่องกันไปในตัวเรื่องปัญญาขั้นนี้พูดไม่ได้ว่ากว้างแคบขนาดไหนละเอียดแหลมคมเพียงไรพูดไม่ถูกเอากิเลสเป็นประมาณกิเลสละเอียดแค่ไหนสติปัญญาก็ต้องทำตามกันไปโดยลำดับดาผลสุดท้ายกับสติปัญญาต้องเหนือกว่าไม่เช่นนั้นวัฏจิตวัฏจักรอวิชชาปัจจยาสังขาราจะพังทลายลงไม่ได้อันนี้ต้องเหนือนี่นี่เรียกว่าปัญญาจะเหนือมากในครั้งพุทธกาลท่านนำมหาสติมหาปัญญาเหมือนกับว่าสุดเอื้อมหมดหวังเวลานี้ชาวพุทธเราพระพุทธเจ้าปรินิพพานไป 2,500 ปีแล้วโง่ไอ้กิเลสมันหลอกไป 2,500 ปีนั่นแต่กิเลสฝังตรงมีในใจนี่มากี่ปีกี่เดือนมากี่กับกี่กันทำไมมันไม่เห็นคือไม่เห็นล่าสมัยไม่เห็นเป็นการเป็นนานอะไรนี่มันเสียเปรียบมันตรงนี้เองมันหลอกไปนู่นไปเมืองอินเดียนู่นไปทำที่พระเจ้าตัดไว้หลายปีมาแล้วนู่นนี่กิเลสมันอยู่นี่กี่ปีกี่เดือนมันไม่คิดเราเสียโง่มันโดยลำดับลำดาธรรมะที่พระองค์ตรัสไว้นั้นตรัสไว้เพื่ออะไรเนี่ยก็เพื่อชำระสาสางเพื่อฆ่ากิเลสแล้วกิเลสมันอยู่ตรงไหนกิเลสมันไปอยู่อินเดียนั่นเหรอกิเลสมันตายพร้อมกันกับพระพุทธเจ้านิพพานนั่นเหรอกิเลสมันตายตั้งแต่สมัยนู้นเหรอนั่นมันเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจธรรมะพระพุทธเจ้าออกจากไหนไม่ออกจากใจนั่นทุกข์อยู่ตรงไหนสมุทัยอยู่ตรงไหนมรรคนิโรธจะไปอยู่อินเดียได้ยังไงถ้าไม่ใช่ให้กิเลสมันใส่ยาพิษให้เป็นบ้าไปเมืองอินเดียอินเดียเราก็ไม่ควรจะเป็นบ้าแน่นอนถ้าไม่ถูกกิเลสมันสั่งยาพิษให้เป็นบ้าฉีดยาบ้าเข้าไปแล้วเป็นบ้ากันหมดเนี่ยเราก็เลยผลสุดท้ายก็สุดเอื้อมหมดหวังพุทธศาสนาก็เลยมีแต่ชื่อธรรมก็มีแต่ชื่อแต่กิเลสมันมีเต็มตัวนี่กิเลสได้เปรียบตลอดเวลาเอาพิจารณาตามความจริงทุกสมุทัยอยู่ตรงไหนมรรคสมาธิสมาสังโปมีสมาธิเป็นที่สุดอยู่ตรงนั้นนี่ท่านสอนไว้ตรงนี้สดๆร้อนๆสมาธิฐิสมาสังโปหมายถึงองค์ปัญญาสมาสตินั่นนี่คือเครื่องฆ่ากิเลสผิดขึ้นมากิเลสอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่จิตมากกับผิดขึ้นมาที่จิตฆ่ากันลงที่จิตนี้ให้แหลกแตกกระจายไปที่นี่แล้วถามหาพระพุทธเจ้าที่ไหนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นตรงไหนน่ะก็เห็นตรงที่ความบริสุทธิ์สันติโกประกาศกลางวันอย่างนั้นแต่สงสัยพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนนั่นต้องชื่อว่าผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าอันนี้มันมีกิเลสสังขารฉามนี่แหละที่เราไม่รู้นี่ว่าเราเป็นกิเลสสังขารฉามนี่มันหลอกทุกแง่ทุกมุมธรรมะท่านบอกมัชฌิมามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาแปลว่าท่ามกลางเหมาะสมกิเลสประเภทไหนมาน่ะผิดมัชฌิมาขึ้นให้พอเหมาะกันกับการปราบกิเลสประเภทนั้นๆนี่มัชฌิมากิเลสผลมามัชฌิมาผลไปกิเลสโหดร้ายมัชฌิมาโหดดีฟาดกันลงไปเอาให้แหลกแตกกระจายไปในจิตนี่ท่านเรียกว่ามัชฌิมาไม่ใช่แบบที่พวกชาวพุทธทั้งเราทั้งหลายไม่ว่าท่านมาเรามันคิดอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละเพราะไม่ทางไม่เคยดำเนินเราไม่เคยเข้าต่อสู้กับสงครามเลยจึงไม่รู้ว่าจะใช้อาวุธประเภทไหนประเภทไหนต่อข้าศึกชนิดใดประเภทใดมันจึงใช้ผิดพลาดสุดท้ายก็แพ้ถ้าเราได้เคยเข้าต่อสู้กับข้าศึกสงครามมาแล้วมันฉลาดเองวิธีการต่อสู้ตลอดถึงจากอาวุธชนิดใดที่จะนำมาต
ต่อสู้กับภาษิตมันเข้าใจกันเองเข้าใจกันเองเหมือนนักมวยขึ้นต่อยกันน่ะแพ้เขาที่ตรงไหนมันก็แก้ของมันเองไม่แก้ตายแต่ไม้มวยของกันกันต้องแก้วิธีนั้นแก้วิธีนี้นี่แพ้กิเลสประเภทไหนกรงไหนก็แก้ตรงกรงนั้นกรงนั้นนั้นนี่ก็เหมือนกันมัชฌิมาเป็นสิ่งแก้ลำกันกับกิเลสกิเลสประเภทไหนแสดงออกมาแพ้ด้วยวิธีการใดผิดขึ้นมามรรคปฏิปทาคือสติปัญญาผิดขึ้นมาให้ทันกันแล้วแก้กันในตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนั่นแหละมัชฌิมาฟังเอาจริงสติปัญญาขั้นอัตโนมัตินี้ด้วยแล้วไม่มีอะไรเหมือนความลึกซึ้งไม่มีอะไรลึกซึ้งเท่าความกว้างขวางไม่มีอะไรกว้างขวางพูดไม่ถูกขอให้กิเลสผ่านมาเถอะกิเลสมันจะอยู่ซอกไหนมุมใดจะตามต้านกันได้หมดเมื่อถึงขั้นมันละเอียดแหลมคมแล้วนี่ธรรมเจ้าท่านแสดงไว้พอประมาณกันแล้วแต่ผู้พิจารณาเจ้าของจะนำมาตอบถอนแก้กิเลสของตัวเองภายในใจซึ่งกิเลสเหล่านี้ท่านก็มาจารย์จดจำลึกไว้ในคัมภีร์มากมายเลยนะพอประมาณธรรมะที่เป็นเครื่องปราบกิเลสก็เหมือนกันเมื่อเข้าถึงขั้นสมรภูมิคือการลบพุ่งจริงชัยกับกิเลสด้วยภาคปฏิบัติแล้วหากจะรู้เองในเจ้าของกำลังวังชาปฏิบัติทางเจ้าของหนักเบามากน้อยต่อกรกับกิเลสประเภทใดเป็นยังไงได้ผลยังไงแพ้ยังไงชนะยังไงมันเป็นครูสอนโดยลำดับตำดาและฉลาดไปในตัวจนกระทั่งถึงกิเลสพังหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่พ้นแล้วจากวัฏฏะหรือเดือนจำได้แก่ธรรมชาติที่คุมขังในวัฏจักรนี้หนังสือที่ในเขียนนั้นว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมเวิ้งวางหมดเครื่องดึงดูดแต่ก่อนดูด้วยความดึงดูดบีบบังคับเอาไว้ตลอดเวลาอะไรดึงดูดมีกิเลสเท่านั้นดึงดูดพร้อมกิเลสได้สิ้นซากไปหมดแล้วอะไรจะมาดึงดูดในโลกอันนี้สามแดนโลกธาตุนี้เราก็ไปว่าเฉยๆนี่เมื่อมันไม่มีสิ่งยึดสิ่งถือภายในจิตใจแล้วสักแต่ว่าไปอย่างนั้นเองว่ามีก็มีว่าไม่มีก็ไม่มีเพราะไม่มีใครไปยึดไปถือมีแต่ความรู้ล้วนๆซึ่งไม่ใช่สมมุติแล้วมันจะไปกังวลกันหาอะไรนี่กิเลสการก็ไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาเวลาเพราะสิ่งนี้เป็นสมมุติจิตนั่นเป็นสมมุติคือหลุดพ้นไปแล้วจากสิ่งนี้มันจะมาเกาะเกี่ยวกันหาอะไรว่ามีก็มีไปตามโลกเขาอย่างนั้นมีว่าเป็นเป็นว่านั่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไปตามเรื่องของเขาเพราะเราก็เคยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเคยรู้อยู่แล้วทีนี้เวลามันถอนตัวเข้ามาก็รู้อยู่แล้วว่าถอนตัวเข้ามาโลกนี้มันจะหนาแสนหนาก็มันก็เป็นอวกาศไปหมดเชื้อนะคะในจิตใจไม่มีอะไรเข้าเกาะเข้าเกี่ยวเอายุ่งเหยิงวุ่นวายเข้าขัดเข้าขวางมีกิเลสประเภทเดียวเท่านั้นพอกิเลสหมดไปแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่จิตหรือล้นพาดขันนี่ก็เป็นขันล้นล้วนไม่มีอะไรเข้าครองทำเข้าครองทำไม่ยึดนี่ทำไม่กดขี่บังคับธาตุขันทำนำธาตุขันเป็นเครื่องมือก็ทำประโยชน์ให้โลกให้สงสารไปขันจริงเป็นเหมือนหางจริงเหรียญขาดบุติบุติติการธรรมชาติของตัวเองคือไม่มีใครเข้าไปเป็นเจ้าของไปยึดไปถือไปเป็นพิษเป็นภัยแล้วก็อวิชชาปฏิญญาสังขารนี่เป็นตัวสำคัญแล้วก็ให้เป็นสังขารเป็นญาณหมายเลยขันธ์ทั้ง5นี่ก็เป็นเครื่องมือของกิเลสตนไปหมดเลยกลายเป็นขันธ์5ก็เป็นกิเลสทั้งที่เป็นเครื่องมือก็เป็นกิเลสเพราะกิเลสครอบหัวมันพอกิเลสมันหมดไปแล้วขันธ์5นี้มันก็เป็นขันธ์ล้วนๆนี่ท่านแสดงไว้ว่าเตสังอุปสโมสุขโขฟังดิเราจะไปแปลในแง่เดียวสิการระงับสังขารการระงับสังขารมาเป็นความสุขอันอย่างยิ่งหรือเป็นความสุขยิ่งใหญ่ระงับสังขารอะไรแต่มันเห็นปัจจุบันทันตาของเราในวงปฏิบัติก็ระงับสังขารที่เป็นตัวสมุทัยคือระงับดับกิเลสทั้งหมดนั่นสิไม่มีเหลือแล้วสังขารนี่ไม่เป็นสมุทัย
คิดปรุงเรื่องอะไรก็เป็นอิสระธรรมดาธรรมดาเป็นขันธ์ล้วนๆรูปก็ไม่มีใครมายึดมาถือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างต่างๆเป็นความจริงโดยหลักธรรมชาติของตัวเองตัวเองไม่มีใครมายุ่งมาเกี่ยวจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆจิตก็ไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวจิตก็จริงเต็มหัวใจของจิตเนี่ยเหมือนว่าเตยสร้างมูปัสมูสุขโขความระงับดับเสียซึ่งสังขารหลายนั่นเป็นความสุขทั้งนั้นสุขปัจจุบันก็สุขเพราะสังขารอันนี้ไม่ควรไม่เสียดไม่แทงความระงับสังขารนี้ไอ้ที่ทั้งร่างสังขารร่างกายทั้งสังขารไอ้ขันนั้นนั้นแล้วหมดแล้วก็เตสังอุปสมุทโธอีกเหมือนกันสุขโขนั้นเป็นบรมสุขเสียปรมังสุขขังเสียนี่นี่มันมาขันล้วนๆเป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยกันไปก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันเจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บแต่วิมุตติกิจนั้นไม่เข้ามายุ่งกับสมมุตินี่สิอยู่ด้วยกันก็เป็นความจริงของตัวเองอยู่โดยหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องเสกสรรปัญญาทุกขณะไหนก็ทุกข์หิวก็ทราบว่าหิวตั้งพระพุทธเจ้ารับสั่งท่านนนให้ตั้งน้ำมาเสวยวันเสด็จไปเพื่อปรินิพพานนั่นหิวกระหายแล้วใครจะมาว่าพระพุทธเจ้าทรงเสวยทุกขเวทนาหรือนั่นถ้าเป็นคนตาบอดก็ต้องว่าเนี่ยทำไมเสวยไงต้องหิวน้ำนี่นั่นความจริงแล้วก็อานนท์นี่รถเรานี่มันจะไม่ถึงไหนแล้วน่ะมันขาดน้ำไปจากน้ำมาเพิ่มนะมาเติมรถหน่อยมาใส่รถหน่อยเพราะให้ขับขี่ไปถึงที่ของมันความหมายว่างั้นคนขับไม่ได้เป็นไรรถมันขาดน้ำทางหาคนขับก็หมายถึงจิตวิสุทธิสิอานนท์ราชธาตุสังฆาติลงเราพักผ่อนนี่พักเครื่องมันพูดง่ายๆพักเครื่องรถตั้งหน่อยแล้วค่อยก้าวไปทีหลังเรานี่เป็นเรื่องของขันนี่ทุกขเวทนาความหิวความโหยความทุกข์ความลำบากเพราะความหิวความโหยเพราะความอ่อนเพลียเป็นเรื่องของทุกขเวทนาเวทนานี่เป็นขันห้ามเวทนาเป็นไตรลักษณ์นี่จิตนั้นเป็นไตรลักษณ์ได้ที่ไหนการดำเนินตนเพื่อถึงวิสุทธิจิตก็อาศัยไตรลักษณ์ทั้งสามนี้เป็นทางเดินอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณานี่ให้รอบตัวเมื่อพิจารณานี้รอบตัวเต็มภูมิแล้วจิตก็ผ่านจิตผ่านไปแล้วจะไปเป็นอนัตอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไหนอีกจิตจะเป็นไตรลักษณ์นั้นถ้าจิตเป็นไตรลักษณ์จิตวิเศษอะไรมันเป็นไตรลักษณ์นิพพานก็เป็นไตรลักษณ์วิเศษวิโสอะไรให้มันเห็นประจักษ์ดินักปฏิบัติเห็นประจักษ์แล้วมันหายสงสัยมีกี่ร้อยกี่พันหายสงสัยหมดไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเลยจิตที่บริสุทธิ์แล้วจะมาเสวยทุกขเวทนาเสวยเวทนาที่ไหนจิตที่บริสุทธิ์แล้วมีเวทนาที่ไหนเวทนานี้มันเป็นสมมุติต่างหากจิตนั้นเป็นวิมุตติแล้วมันเข้ากันได้ยังไงเป็นอาถรรพ์นะนี่โดยหลักธรรมชาติเห็นรู้เห็นอยู่นั่นน่ะจะว่ายังไงแต่เราจะเที่ยวก็เหมือนกับเราจ่อไฟเข้ากอไผ่เผากอไผ่ทั้งกอนลงดูสิราดน้ำมันเข้าไปเสียงกอไผ่ระเบิดนี่เหมือนฟ้าถล่มไฟก็ส่งเปลวจดเมฆหนึ่งปึงปังปึงปังปึงปังส่งเปลวนี่จดเมฆเหมือนกับว่าไฟนั่นก็มีวิญญาณมีจิตมีใจฟืนจุดกอไผ่นั่นก็เหมือนมีจิตมีใจมีวิญญาณเหมือนกับต่อสู้กันแล้วนี่ความจริงแล้วไฟมันรู้ความหมายมันไหมว่ามันร้อนมันหนาวมันเย็นมันเป็นฟืนเป็นไฟมันไม่รู้ไฟก็ไม่รู้ความหมายกระเด็นและไม่รู้ความหมายของฟืนฟืนเองก็ไม่รู้ความหมายตัวเองและไม่รู้ความหมายของไฟแต่ก็เผาไหม้กันอย่างระเบิดเปิดเปิงให้ได้เห็นได้ชัดชัดอยู่ด้วยตาของเราได้ยินด้วยหูของเรานั่นแหละดูสิผู้ที่รู้จริงๆก็คือคนที่ยืนดูอยู่นี่ไฟกับฟืนมันเผาไหม้กันนั่นอันนี้ก็ชั้นใดขันนี่ก็ชั้นนั่นเหมือนกันระหว่างรูปขันธ์กับทุกขเวทนาขันธ์มันบีบบังคับกันก็เหมือนกันทำนองนั้นมันทำให้หยิกให้งอบางทีทำให้อาจให้เป็นเสียงร้องเสียงครางไปอีไปก็ได้เหมือนกับไฟระเบิด
กอไผ่ระเบิดปึ้งปังปังนั่นแต่จิตที่บริสุทธิ์จะเป็นอะไรกับอันนี้ล่ะทั้งๆที่อยู่ในนั้นแหละขันก็เป็นขันมันจะมีอะไรกันอย่างนี้เป็นไปได้ทำให้งอให้หงิกให้กระตุกกระติกให้บางทีทิ้งเนื้อทิ้งตัวก็ได้เพราะเส้นมันกระตุกมันเป็นขันเหมือนกับว่าไฟกับฟืนมันไหม้กันนั่นเนี่ยระเบิดปึงปังปึงปังมันอยู่เป็นสุขได้เมื่อไหร่อันนี้ก็เหมือนกันเวลามันรัดตัวเข้าเต็มที่แล้วมันก็อาจมีกระดุกกระดิกมีเป็นในแง่ต่างๆทีนี้สายที่เคยมีควรคลังอาจเป็นหน้าพระอรหันต์นะถ้าจิตของท่านไม่เป็นด้วยอาการของขันที่มันพกกระเทือนกันนี่เวลาสุดท้ายของมันที่มันจะแตกกระจายออกจากกันมันเป็นไปได้เรายอมรับมันนี่แต่เรื่องจิตของพระอรหันต์ที่เข้ามาสูงสิงกับมันนี่มามั่วมาสุมมาหลงไหลนี่มันเป็นอาถรรพ์นะมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นที่ท่านหลวงปู่มั่นท่านพิจารณารู้เห็นที่ว่าพระอรหันต์นิพพานในธาตุต่างๆกันนั้นเราจึงเชื่อ 100% เพราะจิตของท่านไม่ได้อยู่ในขันธ์ให้ขันธ์บังคับนี่นะท่านอาศัยขันธ์อยู่นั่นเนื้อขันธ์อยู่นั่นท่านอยากนิพพานท่าใดก็นิพพานตามมาได้อาศัยในวาระสุดท้ายของท่านทุกเวทนาไปครอบจิตของท่านได้อย่างไรครอบไม่ได้เป็นอาถรรพ์เป็นอาถรรพ์โดยหลักธรรมชาติด้วยไม่ใช่เสกสรรท่านจะนิพพานท่าใดตามความถนัดของท่านวันนิพพานอย่างยืนนิพพานเดินนิพพานนั่งนิพพานนอนนิพพานแล้วแต่ความถนัดตามมารยาทของท่านในวาระสุดท้ายเพราะยังไงก็คือความบริสุทธิ์อยู่โดยดีแล้วจะนิพพานท่าใดก็คือพระอรหันต์นิพพานจะมีความเสียหายมีความกระทบกระเทือนต่อสมมุติที่ไหนกันไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันวิมุตต์เป็นวิมุตต์วันนั่งค่ำมีชีวิตอยู่กับวิมุตต์หลุดไปแล้วก็เป็นหลุดไปแล้วก็เป็นวิมุตต์นั่นจะว่าขันก็เป็นขันดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟไฟรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะเป็นนิพพานได้ยังไงมันคนละอย่างละอย่างนี่นั่นมันไม่ค้าเข้ากันมันค้าเข้ากับพวกปุถุชนคนหนาปัญญาหยาบทึบเหมือนอย่างพวกเรานี่มันไม่ค้าเข้ากับจับมัดเข้ามากว้านเข้ามากว้านเข้ามามัดคอเจ้าของนั่นเนี่ยไม่มัดคอใครอ่ะเอาเรื่องนี้พอพูดจะพูดไปไม่รู้